เรื่องราก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองซารายาชิกิกับการเกิดอุบัติเหตุที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้ามาเคลียร์พื้นที่ที่บ้าผ้าเขียวยืนจกถงขี้มาดอยู่นี้เขามีชื่อว่าอุรามิชิยูสุเกะซึ่งก็คือพระเอกของเรานะครับเขาก็เดินมานั่งยองๆดูการทา CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตชายคนหนึ่งอยู่หลังจากที่ชายคนนั้นไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่จึงได้จมร่างของเขาขึ้นไปบนรถก่อนที่เคโกะจะวิ่งมาพร้อมกับเรียกชื่อยูสุเกะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาขวางเธอเอาไว้ ทันทีที่เจ้าหน้าที่อัดประตูรถมันก็ได้ซอดร่างยูสุเกะไปแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแถมจะไปตีเจ้าหน้าที่คนนั้นเพราะว่าเขามีนิสัยนักเลงแต่พอเจ้าหน้าที่วิ่งทะลุร่างเข้าไปเขาก็เลยถามตัวเองว่าเขาตายแล้วหรือเนี่ยก่อนที่ภาพจะตัดมาที่สี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุนี่คือหลุมยุบขนาดใหญ่กลางเมืองมันก็ได้มีแมลงปีศาจตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาก่อนที่มันจะบินมาที่ดาดฟ้าของโรงเรียนที่ตอนนี้เคโกะเธอก็ได้มาตามยูสุเกะเพราะว่าอาจารย์เรียกไปพบส่วนที่ดนล่างน้ะกลังตอนน เดินมาด้านหลังเขาก็เจอว่าพระเอกเป็นนักเลงชอบก่อเรื่องและทถยเงินเพื่อนนักเรียนด้วยกันคริโนกำลังจะบอกว่าพระเอกเป็นคนมาช่วยแต่ก็ถูกพวกนักเลงข่มขู่เอาไว้ขู่ก็ด่าพระเอกนะครับว่าเขาเป็นขยะชั้นต่ำโรงเรียนไม่ต้องการคนแบบเขาพระเอกจึงยื่นเงินคืนให้กับคลิโนพร้อมกับเดินมาบอกอาจารย์ว่าให้หุบปากซะและอย่ามายุ่งเรื่องของเขาอีกและเดินชนไหลอาจารย์ออกไปตัดมาที่บ้านของพระเอกตอนนี้อาซุโกเธอกำลังนั่งดูข่าวอยู่ซึ่งเธอก็คือแม่ของพระเอกนะครับมันเป็นข่าวของคุซาเคียวที่เขาจะใช้หลุมยุบท เขาจะใช้มันสร้างพื้นที่เพื่อความบันเทิงก่อนที่พระเอกจะเดินเข้ามาแม่ก็ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนทำไมยูสุเกะเลิกเรียนแต่หัวเว่นซึ่งเขาก็บอกแม่นะครับว่าเขางุดหงิดและโดดเรียนและโทษฐานที่เขาโดดเรียนแม่เลยใช้ให้พระเอกไปชงกาแฟมาให้พร้อมกับบอกว่าถ้าไม่อยากเรียนก็ลาออกไปซะเพราะ่าการเป็นแม่เลี้ยงเดียวหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยพระเอกก็ถามนะครับว่าทำไมแม่ถึงจมดีแท้แม่เลยบอกนะครับว่าทำไมอยากให้แม่จมเธอก็อยากให้ยูสุเกะหาเลี้ยงตัวเองหลังจากที่เถียงกับแม่เสร็จแล้วยูสุเกะกก็เเเดดินนอ,อมาาาาาจบบบ้ะใรรหว่งงทขไัค ร้อมกับสมุนทั้ง3ามคูวาบาราก็ได้มาท้าชกพระเอกซึ่งเมื่อวานเขาก็โดนไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข็ดพร้อมกับบอกว่าหมัดของอุราเมชินั้นอร่อยดีเมื่อคูวาบาราขอยูสุเกะเลยจัดให้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถรับมือพระเอกได้นะครับก่อนที่ลูกน้องจะบอกว่าตอนนี้ยูสุเกะหายไปแล้วพระเอกก็เดินมาเรื่อยๆเพื่อมาที่ร้านยูคิมูระซึ่งมันก็เป็นร้านราเมงของพ่อกับแม่เคโกะนะครับในขณะที่กลาลังจะเข้าไปในร้านมันก็มีลูกบอลเด้งมาสักพักมาซารุก็วิ่งงงงมมมมาาาาาาาเเเเออออลูกกกกบบบพพรรรระ็ดินน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 ข้้้้้ไปใััสส่่ถถววยท ตอนนี้มันก็เกิดรถติดในขณะที่ตาลุงคนหนึ่งกำลังนั่งจมถึงเรื่องรถติดอยู่เจ้าแมาลงปีาศาจมันก็ได้เข้าไปในรูดังของลุงคนนั้นทำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้และขับรถออกไปชนกับรถท่านอื่นและในตอนนี้เคโกะกับเพื่อนๆก็ได้มาถึงแต่ว่าเพื่อนๆของเธอที่เดินเข้ามาเห็นพระเอกนั่งซดรามเมงอยู่พวกเธอจึงเกิดความกลัวนะครับทำให้พวกเธอขอตัวกลับบ้านก่อนเมื่อเคโกะหันมาเจอพระเอกเธอก็เล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนวันนี้ยูสุเกะไปขัดขวางพวกอัฐพาลแต่ว่าตัวเขาไม่อธิบายทุกคนเลยพากันเข้าใจผิดกกกกัันนหมดยยยยสสุเเเะลบบบออไไปปปครรว่่าาาธิ็ีแง ก็ไม่พอใจที่ยูสุเกะทําตัวแบบนี้ตลอดตอนที่พระเอกจะจ่ายเงินและได้ออกมาเป็นจังหวะเดียวกันที่รถของตะลุงคลั่งคนนั้นขับบุฟงชนเข้ามาผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นพยายามหนีตายยูสุเกะที่ยืนดูอยู่เขาก็เห็นมาสารุวิ่งออกมาเอาลูกบอลอยู่กลางถนนพอดีเขาเลยวิ่งไปกระโดดซุกเด็กน้อยออกแต่ว่าเขาก็โดนรถชนและเหยียบไปอย่างจังตอนนี้ยูสุเกะก็มีเลียดออกดังและนอนแน่นิ่งไปทีทีมูฟี่พุ่งใจเสนอคนเก่งฟ้าประทาน ก่อนจะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง GT Movie มีแพ็กเกจดีๆจาก YouTube Premium มานําเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมันๆม,มันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนําแพ็กเกจจาก YouTube Premium ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนาซ้ํายังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสําหรับใครที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็สามารถ ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่สแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปที่เรื่องเล่าที่เล่ากันต่อมาว่าเมื่อนานมาแล้วโลกมนุษย์กับโลกปีศาจเคยเชื่อมถึงกันมนุษย์ที่หลงเข้าไปในโลกของปีศาจทําให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อส่วนพวกปีศาจก็แอบ,บขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อล่าเหยื่อหลังจากนั้นโลกวิญญ,ญาณได้ขีดเส้นแบ่งระหว่าง2โลกแยกโลกมนุษย์กับโลกปีศาจออกจากกันหรือว่าอย่างน้อยก็หวังให้มันเป็็็็นน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 นอออออยย่่่่าาาาาาางงััั้้้้เเเพรระะะวววบบทีีีีีมมกกกปปศแแขึูคคิดตผล ก่อนที่โบตันจะโผล่มาและบอกว่าพระเอกรู้ตัวเร็วดีแบบนี้เธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเธอก็ได้แนะนาตัวว่าเธอคือผู้นําทางไปยังโลกวิญญาณมีชื่อว่าโบตันโลกตะวันตกเรียกเธอว่าโยม,มาทูตเธอก็ได้อ่านบันทึกของพระเอกนะครับอุราเมชิยูสุเกะอายุ17ปีมีนิสัยโหดร้ายใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนวู่วามนิสัยไม่ดีแถมยังปึกอีกต่างหากชอบทะเลาะวิวาสสูบบุหรี่ดื่มเหล้าปั่นสล็อตมันก็ได้ทําให้พระเอกนั้นถึงกับเดินหนีตัดมาที่โรงพยาบาลอาการของมาซารุน่า,ากับมือมีแผลแค่นิดหหหนนนนนน่่่อออออยยยกกกกััั้้้้ปตติดดีีทุาางงมเลลสใบบไ พระเอก,กบโบตันก็ได้มายืนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็บอกให้โบตันจะพาเขาไปนรกหรือไปที่ไหนเขาไปโบตันเธอก็บอกนะครับว่าตัวของพระเอกจะไม่ได้ไปนรกสวรรค์หรือว่าที่ไหนทั้งนั้นเพราะว่าโลกวิญญาณไม่คาดคิดว่าพระเอกจะตายแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังคาดไม่ถึงว่านักเลงหัวไม้ย่ังยูสุเกะจะสละชีวิตเพื่อช่วยเด็กซึ่งมันก็เป็นเรื่องผิดปกติในรอบ100ปีเธอก็ได้ชวนพระเอกให้ไปยังโลกวิญญาณพร้อมกับเปิดทางเข้าไปมันอยู่ในภพที่สูงกว่ามิติที่3ทั้งสองก็ได้นั่งเรือเพื่อขาไปหา,าน็มมะีะกัยจ เมื่อนังสือโตลงมาท่านเอ็นมะสามารถเปิดดูได้เลยถ้าหากว่าใครเป็นคนดีท่านจะส่งขึ้นสวรรค์แต่ว่าถ้าใครเป็นคนไม่ดีก็จะส่งลงนรกและนี่ก็คือราชาเอ็นมะจเนิเเขาก็ได้อธิบายให้พระเอกฟังว่าเขาจะส่งพระเอกให้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพระเอกจะต้องทางานให้เขาโดยการเป็นนักสืบโลกวิญญาณและงานหลัหลกๆก็คือไขคดีที่เกี่ยวข้องกับปีศาจในโลกมนุษย์เพราะว่าตำแหน่งนี้มันว่างมานานแล้วและคนเก่าก็ได้ลาออกไปตอนนี้มันเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเพราะว่าเจ้าปีศาจนอนมแมลงปกติมมมันนนนนออาาายยย่โโโลกกกปปีีแแตต้้บบบุุขึไษ์ดทร เอ็นมะต้องการให้พระเอกไปสืบมาว่าทำไมปีศาจนอนมแมลงพวกนั้นถึงไปปรากฏตัวบนโลกมนุษย์ได้เอ็นมะหวังว่าพระเอกจะไม่ปฏิเสธเพราะว่าตัวเขาจะได้ฟื้นคืนชีพแต่ว่ากลับกันพระเอกเขาก็ปฏิเสธนะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นผีแล้วเขาก็ไม่ชอบใม้่ใครมาสั่งและอีกอย่างทุกคนคงโล่งอกที่เขาตายได้สักทีพร้อมกับเดินนีออกมาและมานั่งเบิดความคิดอยู่บนยอดตึกและตึกแห่งนี้มันก็คือตึกคาสินโนของซาเคียวนะครับหลังจากที่ซาเคียวมาถึงเขาก็ได้เดินมาหาทารุคุณเนที่กำลังยืนเล่นลูเลตอยู่คุเนะก็บ 2งสองสองหมดหน้าตักซึ่งเขาก็แทงสองสองและมันก็ออกจริงๆคนในคิดว่าซาเคียวคงล็อกผลเอาไว้แล้วและอีกอย่างถ้าคุเนะคนนี้เขาคือเจ้าของหลุมยุบที่ซาเคียวมาขอซื้อต่อนะครับคนี้ก็ถามนะครับว่าทำไมซาเคียวถึงสนใจเจ้าหลุมยุบนั่นมันมีสมบัติฝังเอาไว้เหรอซาเคียวก็บอกว่ามันมีแค่หลุมเท่านั้นหลุมที่ลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดลึกจนไปถึงโลกของปีศาจเลยครับและตอนนี้โบตันก็ได้มาหาพระเอกเพื่อมาถามให้แน่ใจว่าเขาไม่อยากฟื้นคืนชีพจริงๆหรอโบตันเธอก็ทํางานนี้มานานแล้วเธอก็ได้ชวนพระเอกไปททีีีี่่่่งงงงงงาาานนนขออออตตตััััวววเเดดูููผ้คคจะิิยยยไกบรมช เพื่อว่าพระเอกจะคิดได้ว่าเขาควรทายังไงต่อตัดมาที่งานศพแม่ของพระเอกก็ได้มนพระมาแค่องค์เดียวนะครับื่อนที่มาฟังสวดก็มีแค่เคโกะก,กับเพื่อนของเธออีกสองคนส่วนข้างนอกบ้านก็มีพวกเพื่อนชายที่อยู่ห้องเดียวกันมาด้วยรวมไปถึงแก๊งนักเลงที่เคยมีเรื่องกันที่โรงเรียนพวกแก๊งนี้มันก็ได้มาเจอคิรินโนะที่กำลังจะเอาซองมาช่วยงานศพแต่ว่าพวกมันก็ได้มาดักก้นไปซะก่อนจนคูวาบาร่ามาหน่มหัวมันซิดลงพื้นลูกน้องที่มาด้วยกันก็พยายามห้ามคูวาบราร่าไมใ่ให้อรวัดในงานศาานนพ ส่วนด้านในมาซรุกับคุณแม่ก็ได้มาฟังสวดด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนไปแล้วก็เหลือแต่แม่กับเคโกะที่นั่งดูศพของพระเอกอยู่เคโกะเธอก็บอกกับอาซึโกะว่าตัวเธอพูดไม่ดีกับยูสุเกะเธอไล่ให้เขาไปตายซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ไหมายความว่าแบบนั้นเธอพูดไปและร้องไห้ไปก็คิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเองทั้งสองก็ได้กอดคอการ้องไห้นะครับโดยมีพระเอกนั่งดูอยู่ตัดมาที่พวกแก๊งอัตถานตอนนี้พวกเขากำลังซ้อมคีรโนกคลุงอยู่กลางเดินแถวแถวบ้านพระเอกและมันก็กำลังจะใช้ไฟนััั้้้้นนนนนนเเผาาาาาาขขแแต่่่ววใระหหงงงมมมลปปีกก็ไไดบบบิิพออู คิริโนมันก็ได้ทําให้เขาสู้พวกนั้นกลับเสียงร้องของเขามันก็ดังไปถึงแก๊งของคูอาบาร่าเขาก็รีบวิ่งตามเสียงนั้นมาทันทีตอนนี้คิริโนะคลั่งจนพวกแก๊งอัถพา,าน,นั้นกลัวมอเตอร์ไซค์ที่ลม้มลงทําให้น้ํามันไหลออกมาพวกอัถพานเห็นแบบนั้นพวกมันจึงรีบวิ่งหนีไม่นานนะ้ำมันก็ไหลไปโดนกับไฟแช็กจนระเบิดขึ้นพวกของคูอาบาร่าก็วิ่งมาถึงพอดีเขาก็เจอว่าตอนนี้ไฟกําลังลุกลามและคิริโนที่กําลังทําท่าทางปแปลกๆส่วนพระเอกก็ได้มาหาเคโกะที่ตอนนี้เธ มีคิดว่ามันจะเป็นแค่ความฝันเพราะว่ามันเหมือนยูสุเกะมาหาเธอจริงๆเธอก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปพระเอกที่ยืนดูอยู่เขาก็ถามโบตันนะครับว่าแต่เขาจะคืนชีพจะต้องทํายังไงบ้างโบตันเธอก็ดีใจที่พระเอกคิดได้เธอบอกให้พระเอกรออยู่ที่นี่แปบพร้อมกับวับหายตัวไปแต่ว่าในระหว่างนั้นแม่ก็ได้ลองคําคิงของลูกชายดูเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าคิงของลูกชายของเธอยังอุ่นอยู่ตอนที่ภาพจะตัดมาที่โลกวิญญาณโบตันก็วิ่งมาหาท่านเอ็นมะว่าร่างของยูสุเกะเป็นยังไงบ้างเอ็นมะก็บอกว่าการคืนชีพสํําา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 เเเเรรจจต่่วออนนนี้้พพกกกกปปััญญหหใไไฟลลลลงมมุุบขยูสำ ผ่านกระแสจิตมาบอกพระเอกว่าตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินเพราะมีมนุษย์ถูกปีศาจเข้าสิงและกาลังอลาวาตอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปบ้านของพระเอกจะได้รับอันตรายยูสุเกะจึงรีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีเพราะว่าตอนนี้ไฟกําลังลามกินบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยเคโกะก็วิ่งมาถึงเธอก็ได้เห็นว่าตอนนี้ไฟกําลังไม่บ้านพระเอกอยู่อาซึโกะพยายามเข้าไปหาร่างลูกชายพร้อมกับบอกว่ายูสุเกะยังไม่ตายเธอเห็นสีหน้าของเขากลับมาและหัวใจก็เต้นด้วยเธอจะต้องเข้าไปช่วยเขาออกมาแต่เพื่อนบ้านที่พยายามห้ามเธออยู่ก็คิดว่าเธอคงเส ในบ้านพอดีเพื่อไปเอาร่างของพระเอกออกมาเพราะเธอเชื่อในสิ่งที่อสึโกพูดนะครับพระเอกก็วิ่งตามเข้ามาและพยายามบอกให้เคโกออกไปโดยไม่ต้องมาสนร่างเขาเพราะว่าตอนนี้ไปไม่จนไม่มีทางออกแล้วคืนปล่อยไว้เคโกจะต้องตายไปอีกคนแน่แนเฮดานที่ถล่มลงมาพระเอกก็สามารถใช้มือรับเอาไว้โบตันกับเอ็นมะที่ยืนดูเหตุการ์อยู่พระเอกก็พยายามขอร้องเอ็นมะให้เขาช่วยเคโกเพราะว่าถ้าเธอตายไปเขาก็จะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องคืนชีพอีกโดยที่เขาให้สัญญาว่าจะฟังคําสั่งของเอ็นมะทุกอย่างเอ็นมะก็ย้ำนะครับว่าพระเอกห้ามลืมสัญญาล ตอนนี้เคโกะก็สลบไปแล้วเพราะว่าเธอนั้นสมักขวัญยูสุเกจะจึงได้ทาการอุ้มร่างเธอออกมาและให้แม่ช่วยดูแลเธอไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาพร้อมกับวิ่งไปหาคิริโนะที่ถูกแมลงปีศาจเข้าสิงอยู่มันเข้าสิงคนที่อารมณ์ร้ายทําให้อารมณ์ของมันรุนแรงขึ้นและนี่มันคือคําสั่งแรกของพระเอกในการรับหน้าที่เป็นนักสืบโลกวิญญาณนั่นก็คือการหยุดนอนแมลงให้ได้และตอนนี้พวกของคูวา,าร่ากำลังทึง่นกันกับคิริโนะที่ถูกแมลงปีศาจเข้าสิงอยู่แต่ว่าพวกของคูวา,าร่าก็ไม่สามารถสู้กับคิริโน,นะคครรรัััับบบในนนขขณะททีี่่่่ววาาาากลงงดไไฟมม้้เสือออยู กิรินโนก็ใช้เหล็กมาฟาดที่หัวคูวาวาร่าจนเขาเสียหลักแต่ว่าเขาก็พยายามลุกขึ้นมาในขณะที่กิริโนกําลังจะมาซ้าพระเอกก็ได้กระโดดถีบมัตตะไกลทันท,ทีที่เห็นหน้าพระเอกเขาก็ได้สลบไปพอดีพระเอกพยายามบอกให้กิรินโนมีสติแต่ว่าเขาก็ถูกจูโจมเอ็นมะจึงบอกว่าตอนนี้เขาถูกมแมลงปีศาจเข้าสิงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถา้าไม่รีบไล่แมลงปีศาจออกมาเขาก็จะกลายเป็นปีศาจเต็มตัวและการที่จะไล่แมลงปีศาจได้มีทางเดียวคือต้องใช้พลังวิญญาณแต่ว่าตอนนี้พระเอกไม่รู้นะครับว่าพลังวิญญาาาาาาาณนน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 นััั้้้้้คือออออออะะไไไไรเเ็็มมมกกกกกบบวว่่่่ดดสสหงงยขตี เ,เอ็นมะจึงบอกให้พระเอกรวบรวมพลังวิญญาณไว้ที่ส่วนเดียวของร่างกายในระหว่างที่เอ็นมะกำลังอธิบายที่มาของพลังอยู่ยูสุเกะก็หัวร้อนพร้อมกับเล่งให้เอ็นมะเลิกพลาดได้แล้วและบอกมาซะทีโบตันเลยบอกแทนนะครับว่าพระเอกเพิ่งใช้พลังไปเมื่อกี้นั่นคือพลังที่พระเอกจะต้องใช้และตอนนี้ร่างของคิริโนะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นปีศาจเทีลนิตแล้วนะครับแถมพละกําลังและความดุดันของมันก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้พระเอกทาได้แค่หลบหลีกและป้องกันเท่านั้นไม่สามารถหาจังหวะสวนคืนได้เลยจบปีศาจมันก็ได้แทงมาที่ทางแกกก๊ปอต ในขณะที่ปีศาจมันยืนขึ้นลเลกก็สังเกตว่าทางแก๊สที่รั่วนั้นมันได้กลิ้งมาทางเปลวไฟพอดีเขาจึงรีบงัดฝาท่อมาบังร่างเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะระเบิดดัง ร่างของปีศาจลอยไปกระแทกกับแข่งหัวส่วนพระเอกก็กระเด็นไปอีกทางแต่ทว่าเจ้าปีศาจมันก็ลุกขึ้นได้เสยตุยพร้อมกับเดินมาทางพระเอกเขาจึงได้ลุกขึ้นและใช้จักรยานมาล็อกเจ้าปีศาจเอาไว้ยูสุเกะพยายามพูดให้คิริโนมีสติพอเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ทําให้อาวุธของปีศาจค่อยๆหดเข้าไปกลายเป็นมือเหมือนเดิมคิริโนบอกให้พระเอกช่วยเขาด้วยก่อนที่พระเอกจะรวมพลังไว้ที่หมัดและซัดไปที่หน้าของคิริโนอย่างจังทําให้แมะงปีศาจหลุดออกเขาก็รีบหยบ างอย่เพื่อลงไปยังหลุมยุบนั้นส่วนคูวาร่าก็ได้ฟื้นขึ้นเขาก็เห็นคิรโนะกําลังขี่เกียร์ยูสุเกะมาเขาบอกให้คูวาร่าดูแลพวกที่เหลือด้วยในเช้าวันต่อมายูสุเกะก็ได้กลับมาหาแม่และเคโกะเธอก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับว่ายูสุเกะจะฟื้นกลับมาแม่ก็เข้ามากอดด้วยความดีใจส่วนที่โลกวิญญ,ญาณพวกเขาก็ดีใจนะครับที่พระเอกทำสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่เอ็นมะเป็นห่วงก็คือยูสุเกะจะต้องสู้กับพวกปีศาจที่เก่งกว่านี้และตอนนี้พวกมันก็ขโมยบางสิิ่่่่่่่งงงงงบบบบาาาาออยยยไไไไปปโโตััััันนนนนนนกกกกกก็็ะะะะคครวววสสุเ้้มมมมมีีีทททจชพพดแลขื ลูกแก้วดูดวิญญาณกระจกแห่งความมืดและดาบปีศาจก่อนที่ภาพจะตัดมาที่พวกปีศาจที่ตอนนี้พวกมันก็ได้มาขโมยของ3อย่างมาจากมนุษย์แต่ว่าทันใดน,นั้นชายถือดาบก็ได้โผล่มาและเข้าจัดการพวกมันอย่างง่ายดายเขาก็คือปีศาจที่มีชื่อว่าฮิเอนะครับซึ่งเพลงดาบของเขาก็ไม่ธรรมดาเขามาที่นี่เพื่อชิงเอาดาบปีศาจแต่ว่าไม่ได้มีแค่ฮิเอเพียงคนเดียวบอกพี่บ้าผ้าแดงที่ใช้แท้เป็นอาวุธนี้เขาก็คือปีศาจที่อยู่ในร่างของมนุษย์นะครับเขามีชื่อว่าคุรามาและเขามาที่นี่กบเพียงเท่าานนั้้จปีกกกคิ็ไดทุแพงออกกมมาาจคิ เพื่อชิงเอาลูกแก้วดูดวิญญาณก่อนที่ตอนที่1จะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ